แซมยุรนันยื้อไม่ไหวปิดตัวฟิตเนสที่ทำมาร่วม10ปีพิษโควิดเล่นงานสาหัสเปิดธุรกิจยิมออกกำลังกายมากว่า10ปีสำหรับนักแสดงพระเอกรุ่นใหญ่แซมยุรนันแต่มาถึงปีนี้นะคะก็ต้องเจอข่าวร้ายธุรกิจไปต่อไม่ไหวแล้วจริงๆจำเป็นต้องปิดตัวลงอย่างน่าเสียดายโดยล่าสุดนะคะแซมยุรนันค่ะก็ได้โพสต์ภาพความทรงจำกับธุรกิจนี้นะคะพร้อมกับข้อความที่ว่าไปต่อไม่ไหวขอหยุดไว้แค่เพียงเท่านี้10ปีพอดีซิกแพคโซไซตี้ธุรกิจฟิตเนสคงจะเดินต่อไปได้ยากในสถานการณ์โควิดแบบนี้กลายเป็นสถานที่สุ่มเสี่ยงในการแพร่เชื้อจะโดนปิดก่อนเป็นอันดับแรกและจะอนุญาตให้เปิดหลังกิจการอื่นๆครับเราพยายามกันเต็มที่แล้วเพื่อที่จะประคับประคองไว้ตลอดเกือบจะ2ปีที่ผ่านมาที่รายจ่ายคงที่แต่ไม่มีรายได้ไม่ได้โทษใครครับทุกคนล้วนได้ผลกระทบแต่ทุกอย่างมันมีเวลาและวาระของมันขอบคุณทีมงานที่ทำงานกันมาอย่างเข้มแข็งและสนุกกับงานทุกวันขอบคุณสมาชิกที่เปรียบเสมือนครอบครัวใหญ่ที่น่ารักเสมอมาซิกแพคโซไซตี้คือสุขภาพที่ดีมิตรภาพที่ดีและความทรงจำที่ดีตลอดไปครับหลังจากที่แซมยุรนันท์นะคะได้โพสต์ไปค่ะก็จะมีแฟนๆและลูกค้าที่เคยมาใช้บริการเข้ามาแสดงความคิดเห็นและให้กำลังใจกันอย่างมากมายค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณค่ะ